เฮงเป็นคนที่ไหนครับอ๋อผมอยู่สมุทรสาครครับพี่อ๋อปากน้ำนะปากน้ำมันสมุทรปราการเฮงเป็นคนที่ไหนครับอ๋อผมอยู่สมุทรสาครครับพี่อ๋อพี่เคยไปที่อัมพวาสมุทรสงครามเนอะถ้าไม่มั่นใจก็ถามว่าอ๋ออัมพวาใช่ไหมเติมคำว่าใช่ไหมไปหน่อยดีกว่าไหม Flavor of Hometown วันนี้พบกับเรื่องเล่าจากหนุ่มมหาชัยในเมนูปูแปะผัดเต้าเจี้ยวเต้าเนี่ยมันแปลว่าถั่วเหลืองภาษาจีนส่วนเจี้ยวเนี่ยผมไม่รู้ เจี้ยวคือการเอามาหมักค่ะคุณเฮงโอ้ยขอบคุณครับ แหมหัวเราะอร่อยเชียวนะคะว่าแต่การผัดเต้าเจี้ยวเนี่ยพอจะเคยได้ยินมาบ้างค่ะแต่ปูแปะนี่สิคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยที่มหาชัยเนี่ยเขาเรียกว่าปูแปะบางพื้นที่เนี่ยเขาเรียกตัวนี้ว่าปูแป้นส่วนทางบ้านแม่ผมเนี่ยสมุทรสาครแต่ว่าตำบลบ้านบ่อเนี่ยเขาเรียกว่าปูแพถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นภาคใต้เนี่ยเขาเรียกปูใบไม้ปูที่มีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นและไม่ได้มีกินตลอดทั้งปีปีหนึ่งได้กินแค่ครั้งเดียวฮะก็คือช่วงกินเจครับช่วงเดือนตุลาประมาณนี้ลูกทะเลที่โตมาจากอาหารฟิวชั่นระหว่างอาหารจีนกับอาหารทะเลค่ะยุคสมัยอากงอาม่าผมเนี่ยมานั่งเรือสำเภามาจากเมืองจีนเนี่ยก็ได้ยินว่าสมุทรสาครเนี่ยเมืองมหาชัยเนี่ยมีคนจีนอยู่แล้วก็ย่านเนี่ยเขาทำประมงกันล่องมาแล้วก็มาอยู่ที่ท่าจีนเลยเป็นดงคนจีนทั้งหมดเลยฮะศาลเจ้าอะไรก็จะเต็มไปหมดเลยกระทั่งคุณพ่อเชื้อสายจีนแท้สร้างครอบครัวกับคุณแม่เชื้อสายไทยแท้ความหลากหลายทางอาหารก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ในครัวของบ้านค่ะแต่เหมือน2คนนี้พอเขามาแต่งด้วยกันนะผมเนี่ยก็จะเรียนรู้วัฒนธรรม2ฝั่งเวลาปลาเข้าครัวเนี่ยสไตล์อาหารบนโต๊ะกับข้าวเนี่ยก็จะเป็นสไตล์จีนนะครับส่วนทางแม่เนี่ยก็จะเป็นอาหารสไตล์ไทยเมนูผัดเต้าเจี้ยวด้วยความสไตล์จีนจะเป็นพ่อผมคนจีนเนี่ยเขาจะไม่กินเผ็ดกันเลยนะถ้าเป็นแม่ผมทำเนี่ยก็จะใส่พริกสีฟ้าสีแดงๆนะครับซอยใส่ไปด้วยพบกับเรื่องเล่าจากปูแปะผัดเต้าเจี้ยวจากคุณเฮงณัฐพลประทุมศรีสาครวัย30ปีปัจจุบันประกอบอาชีพวิทยากรอิสระมาร์เก็ตติ้งและพ่อค้าเกิดและโตที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครใช้ชีวิตหลากหลายจังหวัดตามการศึกษาการทำงานและคนรักมาทำความรู้จักปูแปะจากลูกหลานคนทะเลอ่าวตัวกอและทำความรู้จักผัดเต้าเจี้ยวเมนูที่ได้รับอิทธิพลจากคนเชื้อสายจีนเรื่องราวของการเป็นพหุวัฒนธรรมไทยจีนในตำบลมหาชัยเรื่องเล่าตั้งแต่บรรพบุรุษโล้สำเภามาตั้งหลักปักฐานที่มาของการเกิดสุขาภิบาลแห่งแรกในประเทศไทยเรื่องราวของระบบนิเวศในอดีตจนถึงปัจจุบันของการเป็นเมืองประมงและดงโรงงานรวมถึงความภาคภูมิใจในการเป็นลูกหลานคนทะเลในตำบลมหาชัยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะที่เลือกเมนูนี้เพราะว่าเราคิดถึงวัยเด็กอะล้อมวงกินกับพี่น้องเรามีความภาคภูมิใจกับความเป็นลูกทะเลของเราอะแคบมากินข้าวมาหนุยมีการเมนูโปรดของลูกเป็นนั่งกับเต่ากระลังคนทอนอยู่ลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย Will the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีก่อนเข้าสู่เมนูปูแปะผัดเต้าเจี้ยวคุณเฮงรีบออกตัวกับเราก่อนเลยค่ะว่าโดยปกติแล้วนะคะเป็นคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารมากเป็นพิเศษอยู่แล้วอาหารคือประตูบานสำคัญค่ะที่พาคุณเฮงไปเปิดโลกได้รู้จักเมนูใหม่ๆในย่านต่างๆจากการสนทนากับผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาคือนอกจากที่แบบเป็นคนชอบของอร่อยแล้วอะแล้วก็ทำอาหารด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนศึกษาวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินด้วยเรื่องชาติพันธุ์อะไรเงี้ยครับอันนี้เหมือนเป็นงานอดิเรกอะอ่านหนังสือเอาไปกินข้าวกับใครไปเจอคนอะไรเงี้ยก็ไปจะถามเขาว่ามาจากไหนที่บ้านกินอะไรกันอะไรเงี้ยเหมือนเป็นโรคจิตเหมือนกันนะแถวแบบจังหวัดโซนนี้เขามีอะไรที่แบบที่อื่นไม่มีบ้างไหมอะไรเงี้ยก็จะไปถามเขาแบบเนี้ยครับ การที่คุณเฮงเป็นเจ้าหนูจำไมเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารแท้จริงแล้วนะคะมีที่มาจากวัฒนธรรมในบ้านที่ตั้งแต่จำความได้อาหารในครอบครัวก็มีความแตกต่างหลากหลายกว่าบ้านอื่นแล้วเราโตมากับสองฝั่งคือแม่ผมเนี่ยเขาอยู่ตำบลหนึ่งนะเขาเรียกตำบลบ้านบ่อก็เป็นตำบลติดชายคลองเหมือนกันนะครับอยู่ที่สมุทรสาครนี่แหละตรงนั้นก็จะเป็นดงคนไทยเลยแล้วก็ส่วนพ่อผมเนี่ยเขาจะเป็นคนท่าฉลอมช่วงชีวิตหนึ่งอะพอเขาโตกันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มาทำงานกันที่มหาชัยซึ่งมันก็เหมือนเป็นเมืองหลวงของจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็จะมีงานนู่นงานนี่ให้ทำเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คือเป็นคนสมุทรสาครเลยนะครับแล้วก็บ้านพ่อเนี่ยจะเป็นคนจีนแบบอากงอาม่านี่คือนั่งเรือสำเภาพูดไทยกันไม่ได้เลยอ่ะค่านิยมของสมัยนู้นอ่ะจากฟังจากที่พ่อเขาเล่านะครับทางอากงอาม่าเนี่ยเขาก็อยากให้ลูกชายลูกสาวเนี่ยแต่งกับคนจีนด้วยกันแต่พ่อผมเนี่ยดันเป็นลูกหลงก็คือลูกคนสุดท้ายแล้วก็เหมือนลูกคนสุดท้ายเขาก็ปล่อยแล้วจะไปแต่งกับคนไทยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ขอเป็นผู้หญิงที่แบบขยันทำมาหากินนะส่วนแม่ผมเนี่ยตากับยายเนี่ยเขาก็อยากให้แต่งคนไทยเพราะว่าตอนยุคนู้นอ่ะมันมีค่านิยมที่คนไทยจะไม่ชอบคนจีนก็มีคำล้อคำเหยียดกันว่าไอ้เจ๊กอะไรเงี้ยนะครับแต่เหมือนแม่ผมเนี่ยก็เป็นลูกคนหลังๆแล้วยุคที่เขาโตเป็นสาวเนี่ยแบบคนจีนก็เริ่มมีธุรกิจเริ่มอะไรเงี้ยก็วัฒนธรรมตรงเนี้ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งบ้านยายผมเนี่ยก็จะเป็นดงคนไทยเลยวัฒนธรรมไทยเต็มร้อยเลยอ่ะส่วนบ้านพ่อผมเนี่ยก็จะเป็นดงคนจีนเลยแต่เหมือนสองคนเนี้ยพอเขามาแต่งด้วยกันนะผมเนี่ยก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมสองฝั่งเวลาปลาเข้าครัวเนี่ยสไตล์อาหารบนโต๊ะกับข้าวเนี่ยก็จะเป็นสไตล์จีนจะรสอ่อนๆครับผมเป็นพวกแกงจืดเลือดหมูแกงจืดเต้าหู้แกงจืดเครื่องในต่างๆนะครับส่วนทางแม่เนี่ยเวลาเข้าครัวทีเนี่ยก็จะเป็นอาหารสไตล์ไทยแกงส้มแกงเขียวหวานผัดพริกแกงรสเผ็ดๆอะไรเงี้ยครับแต่สมุทรสาครเนี่ยมีความติดรสชาติหวานนิดนึงจังหวัดสมุทรสาครแม้จะอยู่ติดกับกรุงเทพมหานครแต่ก็มีจุดเด่นแตกต่างกันค่อนข้างมากค่ะไม่มีตึกสูงหรือทางยกระดับไขว้กันไปมามากมายเพราะจังหวัดนี้นะคะโดดเด่นเรื่องการเป็นแหล่งซื้อขายอาหารทะเลมาตั้งแต่ในอดีตและที่สำคัญนะคะมีประชากรเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะมากค่ะเนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะมีเรือสำเภาจากชาวจีนเนี่ยล่องมาจอดเทียบท่าเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกครื้นจนที่แห่งนี้นะคะถูกขนานนามว่าหมู่บ้านท่าจีนมีกลุ่มคนจีนจำนวนมากค่ะรวมถึงบรรพบุรุษของคุณเฮงที่มาพักอาศัยปักหลักตั้งรกรากสร้างครอบครัวและกิจการอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันนี้คุณเฮงเล่าต่อถึงบรรยากาศตำบลมหาชัยในความทรงจำเมื่อในสังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาและชื่อเรียกวัตถุดิบทางอาหารก็มีความหลากหลายแตกต่างกันไปค่ะแบบตอนผมเด็กๆประมาณแบบประถมอะไรเงี้ยนะประถมต้นอะไรเงี้ยนะฮะตอนเย็นเสาร์อาทิตย์เงี้ยจะมีแบบคนจีนนั่งสำล้อกันมาละแก่ๆมานั่งกินน้ำชากับอาม่าผมนั่งกินน้ำชากับอาแปะแล้วก็คุยภาษาจีนกันแล้วสมัยก่อนเนี่ยตอนพ่อผมเด็กๆนะครับพ่อผมบอกว่าไอ้ตัวปูแปะตรงเนี้ยที่เราจะเข้าเมนูแล้วเนี่ยที่มหาชัยเนี่ยเขาเรียกว่าปูแปะบางพื้นที่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นฝั่งแบบสมุทรสาครชลบุรีอะไรพวกนี้เขาเรียกตัวนี้ว่าปูแป้นส่วนทางบ้านแม่ผมเนี่ยสมุทรสาครแต่ว่าตำบลบ้านบ่อเนี่ยเขาเรียกว่าปูแพบางพื้นที่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นภาคใต้เนี่ยเขาเรียกปูใบไม้มีโฆษณายิงแอดเนี่ยมาหาผมปูใบไม้ดองผมว่าปูใบไม้ดองปูอะไรวะพอไปดูปูแปะด้วยลักษณะปูเนี่ยมันจะไปเกาะตามกอสวะหรือไม่ก็กอใบไม้ครับจะเกาะรวมตัวกันเป็นแพเลยพ่อผมบอกว่าสมัยยุคนู้นน่ะตอนเขาหนุ่มๆน่ะเขาไม่มีใครขายกันเลยนะฮะเพราะว่าถึงฤดูมันเนี่ยจะไปช้อนก็ได้กินเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครจับมาขายนึกออกใช่ปะมันจะขึ้นเต็มคลองแล้วมันจะร้องกันละงมไปหมดเลยสมัยเนี้ยน่าจะโลประมาณ300คือน้ำมันเน่าเสียแล้วตามธรรมชาติก็คือมีแต่น้อยมากอะไรเงี้ยครับผมสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นของที่มันไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรแต่ถ้าเป็นคนยุคเนี้ยแพงละนะครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยปูแปะน่าจะโลประมาณ30 บาทสมัยผมเด็กๆนี่ปูม้าเนี่ย4 โล 100นะคุณโอ้ยปูม้า4 โล 100คือแบบขึ้นมาเป็นดิ้นเลยอ่ะปีนึงได้กินแค่ครั้งเดียวฮะก็คือช่วงกินเจครับช่วงเดือนตุลาประมาณนี้เมนูที่ผมเลือกมาวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเมนูโปรดในวัยเด็กที่เราจำมันได้แม่นนะเพราะว่าเรารู้สึกน้อยใจกับมันเราจะได้กินมันอยู่แค่ช่วงเดียวก็คือช่วงเดือนตุลา ซึ่งช่วงนั้นมันเป็นช่วงของกินเจพอดีอ่ะพอปุ๊บแปะมาปุ๊บเราได้กินมันวันเดียวแล้วเราก็กินเจเราก็กินเจยาวไปเลย10 วัน11 วันอ่ะรวมรางท้องด้วย11 วันออกมาปุ๊บปูแปะหมดแล้วอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะแบบโอ้โหจะเป็นอะไรที่ผมเสียดายมากนอกจากจะมีชื่อหลากหลายทั้งปูแปะปูแป้นปูแพหรือปูใบไม้แล้วปูชนิดนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งชื่อนั่นก็คือปูจากเนื่องจากพบมากในป่าจากของจังหวัดที่มีป่าชายเลนติดทะเลค่ะเช่นจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามจันทบุรีตราดและอีกหลายๆจังหวัดในภาคใต้เป็นปูชนิดที่มักจะอยู่ในเมนูอาหารพื้นบ้านของชุมชนติดทะเลขึ้นชื่อเรื่องความมันและกลิ่นที่หอมตลบอบอวลเป็นเอกลักษณ์ค่ะคุณเฮงเล่าให้เราฟังต่อถึงปูแปะในความทรงจำจากวัยเด็กราคาเพียงหลัก10ถึงตอนนี้ก็ขึ้นมาหลักหลายร้อยแล้วค่ะไอตัวปูแปะเนี่ยฮะตัวมันจะเล็กๆดำๆตัวมันจะแบนๆตัวที่เขานิยมเลยก็คือตัวเมียไข่มันจะอร่อยและไข่มันจะมาช่วงนั้นพอดีฮะอนุมานได้ว่าที่เขาบอกว่าหน้านึงได้กินครั้งนึงก็คือมันอาจจะอร่อยหน้านี้ตัวผู้เนี่ยสมัยก่อนเขาจะไม่นิยมเวลาเขาขายนะฮะเขาจะอันนี้คัดเมียล้วนก็คือคัดตัวเมียล้วนๆก็จะอีกราคาหนึ่งสมัยก่อนคนก็จะยอมจ่ายแพงเพื่อไปกินเมียล้วนแต่ว่าสมัยเนี้ยด้วยความที่ราคามันสูงมากอะเวลาผมไปซื้อเองเนี้ยผมโอ้โหต่างกันเยอะจังเลยอะนึกออกใช่ปะเอาตัวผู้มาด้วยก็ได้เราก็ปนกันไปมีอร่อยมากหน่อยอร่อยน้อยหน่อยอะไรเงี้ยมันก็อร่อยเหมือนกันถ้าเกิดใครชินกับปูตัวใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบปูแปะเท่าไหร่ตัวมันจะเล็กมากแล้วเราก็จะแกะกระดองมันออกมาปุ๊บแล้วเราก็ค่อยเอาซ่อมหรือเอาปลายช้อนเนี่ยเขี่ยมันปูมันทีละนิดเวลาเราคลุกข้าวแล้วเนี่ยมันจะแบบโหมันจะมันย่องเลยฮะกินแล้วมันจะมันแล้วมันจะหอมเรื่องตัวกลิ่นเนี่ยผมอธิบายไม่ได้จริงๆต้องลองกินแต่มันจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของมันเลยครับปูแปะไม่เหม็นนะไม่เหม็นแต่แบบเฮ้ยแปลกอะไม่เหมือนปูทะเลไม่เหมือนปูม้าเลยกลิ่นนี้จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับปูแปะนิยมนำมาดองน้ำปลาเนื่องจากเป็นการถนอมอาหารกักเก็บรสชาติความมันดองให้หวานเค็มกลมกล่อมเก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปีแต่ในช่วงเดือนตุลาคมของตำบลมหาชัยที่ปูแปะตัวเมียจะมีไข่มันๆเต็มตัวชาวบ้านจะนิยมนำมาปรุงสดผ่านความร้อนคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงเป็นเมนูต่างๆส่วนบ้านที่มีเชื้อสายจีนจะนิยมนำมาผัดเต้าเจี้ยวเมนูครบรสที่ทำเอาใจเด็กในบ้านให้เจริญอาหารค่ะปูแปะเนี่ยมันเป็นปูที่ตัวเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องย่างหรือนึ่งกินเนื้อเนี่ยตัดออกไปได้เลยแล้วเมนูที่ชอบกินของเด็กๆเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กนะครับตอนนั้นก็จะไม่กินเผ็ดพอไม่กินเผ็ดแล้วก็ชอบกินอะไรที่มันติดหวานนิดนึงที่บ้านเนี่ยเขาก็เลยจะต้องทำการผัดเต้าเจี้ยวให้น้ำเนี่ยสามารถคลุกข้าวเด็กกินข้าวได้เยอะน้ำมันจะติดหวานเค็มนึกออกไหมครับ2ปูแปะราคาไม่แพงฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอาหารประจำโต๊ะของพี่น้องผมเลยแหละครับด้วยความที่ผัดเต้าเจี้ยวเนี่ยมันก็เป็นเมนูของคนจีนนะแล้วชาวมหาชัยเนี่ยโอ้โหจีนทั้งนั้นเลยฮะใครที่เป็นครอบครัวคนจีนในมหาชัยเนี่ยผมมั่นใจว่าต้องกินไม่ปูแปะผัดเต้าเจี้ยวก็จะเป็นกั้งผัดเต้าเจี้ยวอะไรเงี้ยครับช่วงที่ปูแปะไม่มีเนี่ยกั้งผัดเต้าเจี้ยวก็จะเป็นเมนูที่โดดเด่นขึ้นมาเด็กทั่วไปแล้วกันจะไม่ค่อยชอบกินกั้งเพราะว่ากั้งตั๊กแตนเนี่ยเปลือกมันจะมีหนามแหลมหนามตัวนี้มันจะแทงปากแต่อันนี้ยกเว้นผมไปคนนึงเพราะว่าผมเป็นเด็กอ้วนเราก็จะรู้เหลี่ยมรู้มุมมันว่าตรงไหนเนี่ยเราสามารถแทะโดยไม่โดนหนามแหลมมันได้อะไรเงี้ยผู้แปรผัดเต้าเจี้ยวนะครับก็จะเอากระทะตั้งไฟนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเจียวกระเทียมนิดนึงพอกระเทียมออกเหลืองๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ปูที่ทำการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แกะกระดองมันออกเรียบร้อยตัวมันเนี่ยมันก็จะไหลออกมาจากตอนนี้แหละครับตอนที่เราผัดเนาะน้ำมันก็จะเลยมีความหวานความมันพอปูเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีส้มเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะทำการใส่เต้าเจี้ยวเต้าเนี่ยมันแปลว่าถั่วเหลืองภาษาจีนส่วนเจี้ยวเนี่ยผมไม่รู้ ยุคสมัยของรุ่นอากงผมอะไรเงี้ยเต้าเจี้ยวน้ำปลาอย่างเงี้ยเขาก็จะหมักเอาตามบ้านเป็นโรงทำน้ำปลาโรงทำเต้าเจี้ยวเลยนะฮะแต่ว่าในยุคของผมเนี่ยเต้าเจี้ยวสำเร็จรูปเนี่ยก็บรรจุขวดขายเรียบร้อยแล้วครับเต้าเจี้ยวนะครับยุคหลังนี่ก็จะใส่น้ำมันหอยแล้วแต่ว่ายุคก่อนนู้นเลยสมัยคุณพ่อคุณแม่ผมสาวๆหนุ่มๆนะฮะก็น้ำมันหอยยังไม่เอาเข้ามาเขาก็จะใส่เป็นซีอิ๊วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับคนจีนก็คือผักที่เลือกใช้ก็จะเป็นขึ้นฉ่ายนะครับใส่ตอนก่อนเราจะดับไฟผัดพอสลบให้มันหอมโดดขึ้นมานะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเมนูผัดเต้าเจี้ยวด้วยความสไตล์จีนจะเป็นพ่อผมกับ เป็นป้าสะพ้ายแต่ผมเรียกเขาว่าแม่เหมือนกันแม่หมวยเป็นป้าสะพ้ายผมนะครับที่เขาเป็นสายจีนเนี่ยจะเป็นเขาแต่ถ้าเกิด2คนนี้ทำเนี่ยเขาจะไม่ใส่พริกชีฟ้าซอยคนจีนเนี่ยเขาจะไม่กินเผ็ดกันเลยนะฮะถ้าเป็นแม่ผมทำเนี่ยแม่ผมจะทำรสชาติติดหวานนิดนึงนะครับแล้วเขาก็จะใส่พริกสีฟ้าสีแดงๆนะครับซอยใส่ไปด้วยเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มรสชาติความเผ็ดละมั้ง ที่เลือกเมนูนี้เพราะว่าเราคิดถึงวัยเด็กอะล้อมวงกินกับพี่น้องอะแล้วคือพี่น้องแท้ๆเนี่ยรวมผมด้วย3คนฮะแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยจะมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ด้วยคนหนึ่งครับผมเด็ก4คนเขาก็จะมีเมนูโปรดส่วนตัวของเขาบางคนชอบกินแกงจืดบางคนชอบกินหมูย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีเมนูปูแปะผัดเต้าเจี้ยวขึ้นมาเนี่ยโอ้ทุกคนก็จะล้อมกินกันแล้วกระดูกปูพวกเปลือกปูอะไรเงี้ยฮะก็จะถูกเป็นกองพะเนอแล้วต้องมีถุงพลาสติกแยกไว้ตั้งหากอะที่ใส่กระดองโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครอบครัวคุณเฮงเป็นลูกหลานคนทะเลที่ไม่เคยเบื่ออาหารทะเลเลยโดยเฉพาะเมนูปูค่ะที่ทุกคนในบ้านรู้กันดีว่าการได้ปรุงสุกจากปูที่ยังสดรสชาติจะดีมากที่สุดเลยค่ะและปูแปะผัดเต้าเจี้ยวแท้จริงแล้วนะคะไม่ได้เป็นเมนูโปรดของพี่น้องในวัยเด็กเท่านั้นปัจจุบันพี่น้องทุกคนก็ยังคงตื่นเต้นและก็มีความสุขกับการได้ล้อมวงกินเมนูนี้ด้วยกันไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะคนมหาชัยเนี่ยนะครับเขาจะมีข้อหนึ่งว่าอาหารทะเลสดๆเนี่ยมันต้องเป็นนะฟังดูแล้วมันอาจจะซาดิสนิดนึงเนาะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นปูทะเลหรือว่าปูม้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาจะกินกันเป็นๆแต่ว่าด้วยสมัยเนี้ยทะเลมันต้องออกไปไกลขึ้นอ่ะปูม้าที่ได้มาเป็นๆเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแล้วเพราะปูม้ามันจะอยู่ในทะเลเลยเขาจะมีวิธีการฟีดวิธีการอะไรของเขาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าปูตายเนี่ยเนื้อมันจะหายแต่เดี๋ยวนี้ปูตายเนื้อก็ไม่หายแล้วอันนี้ผมไม่รู้วิธีกรรมวิธีของเขานะตัวปูแปะเนี่ยสมัยก่อนก็เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดร้านไหนตายเราก็จะไม่ซื้อเลยถ้าเป็นเนี่ยราคาก็จะโดดขึ้นไปอีกนะครับเดินไต่กะละมังกันเลยอ่ะผมไปเดินตลาดกลับมาตอนเช้าวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับว่างๆเอามาปุ๊บตื่นเช้ามาเนี่ยคนอื่นเขาก็หยุดงานกันพวกพี่น้องผมอะไรเงี้ยลงมาเห็นปุ๊บเฮ้ยปูแปะเหรอปูแปะผัดเต้าเจี้ยวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะรีบไปอาบน้ำอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วก็จะมานั่งกินกันตอนโตแล้วเนี่ยปีที่แล้วก็ยังเป็นฟิลนี้อยู่ตั้งแต่เด็กจนโตครอบครัวของคุณเฮงมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างผูกพันกับการทำประมงด้วยบริบทแวดล้อมรวมถึงกิจการของครอบครัวสิ่งที่ตำบลมหาชัยมีให้กับคุณเฮงมาเสมอนอกจากอาหารทะเลสดๆก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นลูกหลานคนทะเลค่ะยิ่งเมื่อเติบโตและได้ออกเดินทางไปใช้ชีวิตในภูมิภาคอื่นๆมากขึ้นก็ยิ่งทำให้คุณเฮงเห็นคุณค่าของทักษะและความรู้เกี่ยวกับอาหารทะเลที่มีอยู่ของคนมหาชัยนะครับคำขวัญประจำจังหวัดก็คือเมืองประมงเราเหมือนเราภาคภูมิมากเลยดงโรงงานอันนี้ไม่น่าตั้ง เมืองประมงดงโรงงานนะครับตอนที่ไปอยู่ไกลบ้านเนี่ยไกลบ้านผมเนี่ยที่อยู่ไกลที่สุดก็คือเชียงใหม่คนที่นู่นเนี่ยก็คืออาหารทะเลก็คือเป็นของที่มีราคาจะได้กินในวันพิเศษเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยกูกินมาเยอะแล้วกินเยอะก็อะไรไม่ใช่นะผมรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยแกะไม่เป็นกินไม่ถูกวิธีอะผมยินดีที่จะไปช่วยบอกเขาเฮ้ยมันต้องกินแบบนี้มันต้องความสุกเลเวลนี้พอนึกออกปะย่างอย่าให้เนื้อแห้งมากอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกเฮ้ยเรามีความภาคภูมิใจกับความเป็นลูกทะเลของเราอะถ้าถามว่าตัวสมุทรสาครเนี่ยผมนับเป็นกรุงเทพไหมไม่รู้ว่าเขานับเป็นปริมณฑลด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าเราเป็นจังหวัดติดกรุงเทพอะที่ฟิลเราไม่เหมือนเด็กที่เด็กนนทบุรีเราไม่เหมือนเด็กปทุมธานีเราไม่เหมือนเด็กสมุทรปราการที่แบบเมืองหลวงของเขาอะอยู่ติดกับตัวกรุงเทพเลยอะผมเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นคนทะเลก็จะรู้กรรมวิธีอาหารการกินอะไรต่างๆแล้วก็เข้าใจวิถีชีวิตของพี่ป้าน้าอาเราแถวๆนี้ตื่นเช้ามาออกจับปลาไปดักหอยดักกุ้งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมมีความน้อยใจอยู่นิดนึงก็คือคนกรุงเทพเนี่ยชอบละเลยจังหวัดบ้านผมจังเลยเมืองสมุทรเนี่ยเมือง3สมุทรเนี่ยก็คือมีสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามคนกรุงเทพเนี่ยจะจำสลับซับซ้อนกันไปหมดเลยฮะรู้ว่าไอ้กลุ่มๆตรงเนี้ยมันคือสมุดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมเนี่ยทำได้ยินบ่อยมากเลยเฮงเป็นคนที่ไหนครับอ๋อผมอยู่สมุทรสาครครับพี่อ๋อปากน้ำนะ ปากน้ำมันสมุทรปราการอ๋อเฮงเป็นคนที่ไหนครับอ๋อผมอยู่สมุทรสาครครับพี่อ๋อพี่เคยไปที่อัมพวาสมุทรสงคราม ถ้าไม่มั่นใจก็ถามว่าอ๋อ อัมพวาใช่ไหมเติมคำว่าใช่ไหมไปหน่อยดีกว่าไหม สมุทรสาครนะฮะเขาจะมีเทคนิคก็เหมือนที่ทุกจังหวัดเขาจะมีเทคนิคแบบว่าเทคนิคเทคโนอะไรเงี้ยเนาะที่นี่เนี่ยเขาจะมีความภูมิใจความเป็นลูกทะเลของเขานะฮะเขาก็จะเรียกตัวเองว่าเทคนิคปลาเค็มเทคนิคปลาเค็มเด็กช่างพ่นกำแพงที่แบบเท่ๆกูลูกโอเทนอะไรอย่างเงี้ยมหาชัยไปพ่นเทคนิคปลาเค็มโอ้โหมึงกลัวตายเลยเนี่ยแม้จังหวัดสมุทรสาครจะพอมีมุมมองจากคุณเฮงที่น่าขบขันอยู่บ้างแต่คุณเฮงก็เล่าต่อว่าบางประเด็นนั้นช่างเป็นเรื่องที่ตลกร้ายเหลือเกินค่ะคำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสาครแบบเต็มๆคือเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตวัฒนธรรมมาฟังความคิดเห็นของคนที่เกิดและเติบโตที่นี่กันค่ะว่าการเป็นเมืองประมงพร้อมๆกับเป็นดงโรงงานนั้นมีผลต่อแหล่งทำมาหากินของประชาชนยังไงบ้างครับผมอย่างที่ผมบอกไปครับว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหปูปลาเนาะมันหากินได้เยอะมากเลยคือตัวผมเองเนี่ยทำงานอนุรักษ์ด้วยจะเรียกทำงานก็ไม่ใช่ผมเป็นอาสาละกันเป็นอาสาที่เอาแรงเข้าไปช่วยเขาอะเป็นนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ครับก็เราก็ไปเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์อะว่าเอ้ยถ้าเราเข้าใจมันจริงๆอะแล้วเราช่วยกันอะไอของพวกเนี้ยที่เราซื้อราคา 200-300 อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันถ้าเราดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของมันอะเราจะมีกินไปตลอดชาติตลอดไปเลยนะนึกออกใช่ไหมเราจะไม่ต้องเสียเงิน 200-300 เพื่อแบบหามทำงานมาเหนื่อยๆแล้วไปจ่ายอะไรแพงๆกับพวกเนี้ยครับปลาทูเนี่ยปลาทูมหาชัยหรือว่าปลาทูแม่กองเนี่ยที่ดังๆนะฮะก็คือย่านอ่าวตัวกอเนี่ยครับผมมหาชัยแม่กองเนี่ยจะปลาทูอร่อยมากทูไม่เข้าอ่าวบ้านผมมันนานมากเลยฮะคือน้ำมันไม่ดีมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับเรามีการบำบัดนู่นนี่นั่นก็จริงอ่ะตามกฎหมายนะครับแต่ว่าก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะมันมีเรื่องของแบบทำไมน้ำที่มันบำบัดแล้วมันต้องไม่เสียดีแล้วถ้ามันเสียมันหลุดมาได้ไงอ่ะนึกออกใช่ปะเรื่องพวกเนี้ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบนะอะไรประมาณนี้ครับแต่เราก็รู้ๆกันอยู่เนาะแล้วมันไม่ใช่จังหวัดที่รณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวอย่างอัมพวาเนี่ยน้ำเขาโอเคมากเลยนะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องล่องเรือเนาะเหมือนว่าเป็นของขายเขาอะแต่มหาชัยมันไม่ใช่มีอะไรที่มันจะต้องขายเรื่องการท่องเที่ยวครับขยะน้ำจะดำอะไรมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นเลยครับผมเป็นคนมหาชัยผมก็รู้สึกแบบรู้สึกอายด้วยแล้วก็รู้สึกไม่พอใจด้วยปัจจุบันนี้จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครทั้งหมด133แห่งมีการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานของกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่านิคมอุตสาหกรรมได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดหลายพันครอบครัวและปฏิเสธไม่ได้อีกค่ะว่ามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมแม้จะควบคุมตามกฎหมายแล้วแต่ก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแหล่งอาหารและแหล่งทำมาหากินของชาวประมงในพื้นที่ไม่มากก็น้อยแม้สุขาภิบาลท่าฉลอมจะเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแต่นั่นก็คือการจัดตั้งเมื่อวันที่18มีนาคมปีพุทธศักราช2448ซึ่งก็เป็นเวลาที่ล่วงผ่านมานานกว่า117ปีแล้วซึ่งก็เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมความสะอาดเป็นระเบียบของประชาชนเชื้อสายจีนในตอนนั้นเรื่องราวของการไกลบ้านของเราวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของคุณเฮงแต่เป็นเรื่องราวของบรรพบุรุษตั้งแต่นั่งเรือสำเภามาจากเมืองจีนจนถึงรุ่นคุณเฮงในปัจจุบันนี้ที่นิยามตัวเองว่าเป็นคนไทยไปแล้วค่ะฟังจากป้าผมเขาเล่ามานะเขาบอกว่ายุคสมัยอากงอาม่าผมเนี่ยมานั่งเรือสำเภามาจากเมืองจีนเนี่ยเขาไปลงที่ปทุมธานีฮะที่ไปเลือกที่ปทุมเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเขาอยู่ที่ปทุมนะฮะเพื่อนที่มาก่อนเหมือนอากงอาม่าเนี่ยก็ได้ยินว่าสมุทรสาครเนี่ยเมืองมหาชัยเนี่ยมีคนจีนอยู่แล้วก็ย่านเนี่ยเขาทำประมงกันซึ่งอากงอาม่าผมเนี่ยเป็นจีนแต้จิ๋วเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นจีนที่ทำประมงอยู่ติดทะเลอยู่แล้วสมัยก่อนเขาก็เลยยืมเรือเพื่อนแล้วก็ล่องกันมาทางครอบครัวเนี่ยตอนนั้นก็มีแค่อาแปะคนโตเกิดคนเดียวล่องตามแม่น้ำนี่แหละฮะน่าจะเป็นแม่น้ำท่าจีนล่องมาแล้วก็มาอยู่ที่ท่าจีนเลยครับผมฝั่งท่าฉลองก็ประกอบกิจการประมงเนี่ยแหละครับหาปลาตอนนั้นที่บ้านอากงเนี่ยเขาทำอวนจับปลาใช่ฮะท่าฉลองนะครับก็เป็นดงคนจีนทั้งหมดเลยฮะศาลเจ้าอะไรก็จะเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ย ด้วยความที่มันเป็นคำว่าท่าจีนท่าฉลองเนี่ยก็คือคนจีนอยู่เยอะแล้วเป็นต่างด้าวนะเวลานั้นนะฮะอยู่ก็อยู่กันเยอะๆเพราะว่าต้องประหยัดใช่ไหมครับให้ฟีลแบบพม่าตอนเข้ามาบ้านเราใหม่ๆนะครับสุขอนามัยอะไรก็จะไม่ดีรัชกาลที่5เนี่ยเคยเสด็จมาแล้วก็เห็นเนี่ยโอ้โหในแม่น้ำเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลอ่ะมันก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคอะไรเงี้ยสุขาภิบาลแห่งแรกเนี่ยก็เลยเกิดที่ท่าฉลองครับผมปู่ย่าตายายก็ตายจากไปแล้วอากงอาม่าอะไรเงี้ยก็จะกลับบ้านทีเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเทศกาลกินเจให้ฟีลรวมญาติเลยครับเราจะไปลงเจกันเราจะแต่งชุดขาวกันไปแล้วก็ไปไหว้เจ้ากันแล้วเขาก็จะเจอญาติเขาเจอเพื่อนเขาสมัยวัยรุ่นอะไรเงี้ยเคยไปกับป้าแล้วแบบว่าเห็นลูกของเพื่อนคนหนึ่งมาเอ้ยทำไมไม่พาเตี่ยมึงมาด้วยอะไรเงี้ยพ่อผมก็ถามบอกอาเจกเตี่ยตายไปแล้วนะตายไปปีที่แล้วโอ้โหพ่อผมร้องไห้คือเขาไม่มีเบอร์กันนะเพราะว่าปีหนึ่งมันเจอกันแค่ครั้งเดียวนึกออกใช่ปะแล้วลูกเนี่ยก็ไม่มีเบอร์พ่อผมอะไรเงี้ยนะครับว่าเอ้ยติดต่อไม่ได้อ่ะก็จีนที่คิดถึงเนี่ยหมายถึงว่าชุมชนจีนที่ภาพวัยเด็กของผมเนี่ยตอนนี้มันจางหายไปตามการเวลาแล้วครับมันก็เหมือนเมิดอ่ะมันเราเมิดเขาเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แล้วเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนแล้วกันและในตอนท้ายนะคะบางคนอาจจะคุ้นๆกับคุณเฮงมาบ้างแล้วจาก Facebook น้ำจิ้มของทอดตราแม่ประหน่อยช่องทางออนไลน์ที่คุณเฮงเปิดขายน้ำจิ้มของทอดฝีมือคุณแม่ค่ะโอ้ยขอบคุณครับ น้ำจิ้มของทอดตราแม่ประหน่อยครับผม แม่ผมเลยชื่อหน่อยแกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทำงานอยู่ในสะพานปลาแต่งงานกับพ่อผมยังไม่มีอะไรเลยครับมาขายลูกชิ้นทอดป้าผมเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟกาแฟอยู่ที่ร้านอาแปะผมแม่ผมเนี่ยเขาก็ขายลูกชิ้นทอดตอนนั้นก็ยังท้องพี่สาวผมคนโตอยู่เลยนะฮะได้สูตรน้ำจิ้มมาจากอาแปะผมคือแปะผมเนี่ยเขาเป็นอดีตเชฟภัตตาคารนะครับแล้วแกก็มีสูตรน้ำจิ้มแต่เขาเป็นคนทำเปรี้ยวแม่ผมก็มาดัดแปลงเองอะไรเงี้ยจนลูกชิ้นทอดเนี่ยขายดีมากแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยฮะปีใหม่สงกรานต์อ่ะมีคนเนี่ยขอซื้อเฉพาะน้ำจิ้มเนี่ยเป็นแกลลอนเลยนะฮะคือเขาจะเอาไปทอดลูกชิ้นแล้วกินเองกินกับน้ำจิ้มของคุณแม่ผมอย่างเงี้ยครับแม่จะทำน้ำจิ้มตัวนี้ติดบ้านไว้ตลอดเลยฮะแล้วมันกินกับของทอดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดลูกชิ้นทอดนะครับหรือว่าไข่ดาวไข่เจียวที่ทอดกรอบๆเนี่ยก็กินกับน้ำจิ้มตัวนี้ได้แล้วผมรู้สึกว่าที่ผมอยากจะให้คนอื่นกินด้วยอ่ะอยากขายมันอ่ะเพราะว่ากินไข่ดาวกับน้ำจิ้มแม่ผมอ่ะมันก็อร่อยเหมือนกันอ่ะถ้าเรากินซอมแม็กกี้ก็อร่อยการไข่ดาวกับน้ำจิ้มของทอดตาแม่ประหน่อยเนี่ยก็อร่อยมันไม่ดีเหรอที่มันจะมีของอร่อย2อย่างให้เราได้กินอ่ะคุณพ่อคุณแม่ลืมตาอ้าปากได้จากน้ำจิ้มตัวนี้ไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าตัวน้ำจิ้มตัวนี้ก็ยังเป็นสูตรเคล็ดลับประจำบ้านอยู่ครับผมยังไงผู้ฟังก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมพูดแล้วเขินๆนะขายของอะ Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast